สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาที่จัดโดยบริษัทลานาคอมร่วมกับ Microsoft และพันธมิตรของเรา Cloud Sweep วันนี้เรากลับมาพบกันในหัวข้อ Virtual Lab for High Flex Learning นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับทุกท่านคงทราบดีว่าสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้เราอยู่ในนะครับแพนดามิกหรือโรคระบาดในระลอกที่3นะครับแต่เราก็ได้ยินข่าวครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็มีการขยับขยายนะครับคลี่คลายแล้วก็กลับมาตึงเครียดเป็นระยะทำอย่างไรที่เราจะสามารถสอดรับแล้วก็สามารถรับมือกับปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงสามารถจัดการศึกษาให้มีความต่อเนื่องไปได้ในหลายๆครั้งนะครับที่ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาของบริษัทลานาคอมนะครับทุกท่านจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเรามีโซลูชันที่จะสามารถตอบโจทย์ในการทำให้ห้องเรียนนั้นสามารถที่จะออนไลน์ได้นะครับแต่คราวนี้มีหลายคนถามว่าเมื่อเราเป็น practice หรือการเรียนการสอนที่ต้องมีการปฏิบัติบางอย่างเป็นทักษะนะครับต้องเกิดจากการปฏิบัตินะครับทำอย่างไรที่เราสามารถที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะปฏิบัติที่ใดก็ได้สามารถเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติการเหมือนกับการเข้ามาอยู่ที่ห้องแล็บห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยวันนี้เรามีคำตอบกับเรื่องนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพบกับคำตอบเรื่องนี้วันนี้เรามีวิทยากรอีกท่านหนึ่งครับที่จะเป็นผู้คนแรกเลยนะครับที่จะมาแชร์ให้ฟังว่าวิสัยทัศน์ของ Microsoft ในการปรับเปลี่ยนในการเปลี่ยนถ่ายและในการพัฒนาการศึกษาในยุคที่มีทั้งโรคระบาดและในยุคที่เกิด Digital Disruption เกิดขึ้นการจัดการศึกษาจะเป็นอย่างไรในสเตทที่แต่ละโรงเรียนแต่ละมหาวิทยาลัยและสถาบันหรือการศึกษาทั่วโลกจะต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้างวันนี้นะครับวิทยากรท่านนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับในห้องนี้นั่นก็คือทางคุณธนภัทรจาก Microsoft ในหัวข้อ Reimagine Education and Hybrid Learning เรียนเชิญคุณธนภัทรครับใช่ครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนึงครับผมก็ขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับอาจจะมาครับผมจริงก็มาแชร์ให้มารีแคปอีกครั้งหนึ่งนะครับจากชาเลนจ์ที่ทุกท่านเจออยู่แล้วนะครับรูปนี้ไม่ใช่รูปผมนะครับจะเป็นรูป CEO ของ Microsoft เนาะชื่อสัตยานะหรือถ้าเราคนไทยเราจะคุ้นเคยกับภาษาสันสกฤตเราก็จะอ่านว่าสัตยานะครับสัตยานาเดล่านะครับก็จะกล่าวไว้ว่าตอนโควิดรอบแรกเนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้โควิดเนี่ยมันมาเร่งปฏิกิริยาการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่ต้องใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดขึ้นภายในแค่2เดือนหรือจริงๆเราอาจจะเจอน้อยกว่านั้นด้วยตอนเราล็อกดาวน์นะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับก็อยากจะมาพูดถึงว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับในเรื่องการเชิญชาเลนจ์ตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราอาจจะเป็นวงกลมอันนี้นะครับที่เราใช้ได้กับการทำ Digital Transformation หรือการ Reimagine ตรงนี้นะครับในการทำเรื่อง Hybrid Learning นะครับเริ่มต้นจากตรงข้างบนก่อนเป็น response เนาะก็คือตอนที่เรานึกย้อนกลับไปตอนที่เราเจอโควิดนะครับเราก่อนเจอโควิดเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าการทำ remote learning 100% เนี่ยไม่มีนักเรียนเลยเนี่ยครูอยู่ทางนักเรียนอยู่ทางเนี่ยจะมีทางเป็นไปได้เนาะแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะครับทุกคนรู้จักเครื่องมือออนไลน์ meeting ทุกยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็ทั้งที่เราไม่เคยใช้มาก่อนเราก็ใช้เป็นนะครับภายในเวลาไม่ถึงเดือน2เดือนอย่างที่สัตยาได้กล่าวไว้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้พอมันหลังจาก response เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราปรับตัวเรียบร้อยแล้วกับสถานการณ์เรามาตรง recover นะครับเราอาจจะ recovery ซึ่งเทียบกับได้กับตอนที่เราตอนนี้เปิดคลายล็อกดาวน์มาแล้วนะครับตอนนี้คลายล็อกดาวน์แล้วเราก็จะพูดกันว่าเฮ้ยพอโควิดซาเนี่ยทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่มันไม่เป็นเหมือนเดิมถูกไหมครับกลายเป็นว่าต้องมีการทำ social distance นะครับนักศึกษาก็มาเรียนได้ครึ่งเดียวนะครับอาจจะต้องสลับกันมาเรียนรายสัปดาห์หรือเข้าใช้ห้องเรียนได้ครึ่งนึงนะครับหรือบางทีเนี่ยอย่างที่ผมไปเจอสถานศึกษามานะครับนักศึกษาที่ก็ยังเป็นคนร้องขออาจารย์เองว่าต้องขอให้มีออนไลน์คลาสด้วยนะผมติดใจและเรียนแบบออนไลน์ควบคู่กับไปอาจจะไม่ต้องมาเดินเสียเวลาเดินทางอยู่บ้านได้ productivity เหมือนกันมี collaboration กับเพื่อนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทูสต่างๆเนี่ยเขาคุ้นชินและคุ้นเคยใช่ไหมครับตอนนี้ก็เลยเกิดการเป็นว่ามันเกิดการเป็นไฮบริดเลิร์นนิ่งขึ้นมาแล้วเราต้องสอนยังไงนะครับ
ที่จะต้องปรับตัวให้สอนคนที่อยู่ในห้องเรียนด้วยและคนที่อยู่ทางบ้านด้วยไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งถ้าเกิดชั้นเรียนปกติดูเหมือนเราจะผ่านขั้นตอนไอ้ recovery ตรงนี้มาแล้วนะครับชั้นเรียนปกติก็คือไม่ได้เป็นชั้นเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างที่คุณธนาชาติเรียนไว้นะครับดูว่าจะโอเคแล้วทุกคนปรับตัวแบบนี้ได้อ่ะสอนทั้งที่บ้านพร้อมกับที่ออนไลน์นะครับมี recording ให้ทุกคนกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับนักเรียน catch up ไม่ทันแต่คราวนี้ถ้าไอ้วิชาไหนที่ต้องมีการคอมพิวเตอร์แลบหรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งอาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูงหรือเครื่องที่มี GPU อย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางเนาะที่มหาลัยเนี่ยจริงๆจัดเตรียมไว้อย่างดีแล้วในห้องแลบของเราเนี่ยแต่เกิดล็อกดาวน์หรือต้องทําเป็นไฮบริดแบบเนี้ยคนที่อยู่ทางบ้านหรือเรียนจากรีโมทหรือไฮบริดเนี่ยคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมีปัญหาอย่างมากครับผมเคยเจออาจารย์แชร์ให้ฟังว่าบางคนเนี่ยเครื่องส่วนตัวมันหลากหลายร้อยพ่อพันแม่มากนะครับก็มีทั้งอาจจะไปถึงอาจจะใช้ Windows 7อยู่เลยนะครับหรือบางคนเป็น Mac หรือบางคนอาจจะมีแค่แท็บเล็ตในการเรียนด้วยซ้ําไปเนี่ยครับเขาจะทํายังไงที่จะใช้อุปกรณ์ที่เขามีเนี่ยรีโมทเข้ามาหรือทําเป็นแบบไฮบริดคอมพิวเตอร์แลบหรือแลบอินเดอะคลาวด์ได้นะครับคอมพิวเตอร์แลบอินเดอะคลาวด์นะครับทํายังไงให้ไอ้ข้อจํากัดเหล่านี้ที่เขามีฮาร์ดแวร์ส่วนตัวบุคคลของเขาเนี่ยข้ามข้อจํากัดเหล่านี้ไปเนาะและไอ้ตรงส่วนเนี้ยบางทีวิชาที่เราต้องใช้แลบเนี่ยเราอาจจะมีค่าหน่วยกิตที่สูงขึ้นกว่าวิชาอื่นๆด้วยซ้ำถูกไหมครับแล้วคราวนี้เอ๊ะเก็บเงินไปแล้วนักศึกษาเข้ามาใช้ไม่ได้ผู้ปกครองก็เอ๊ะมหาลัยคืนเงินตรงนี้ได้ไหมเราไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเอาเงินคืนมาเนี่ยเราไปซื้อเครื่องให้ลูกเราเอามาเรียนดีกว่าอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีค่าปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและการลงทุนที่เราเก็บมหาลัยลงทุนไปแล้วทำแลบแต่เราเก็บค่าใช้จ่ายออกมาไม่ได้มหาลัยอาจจะยังเรื่องคืนทุนอาจจะทำได้ช้าลงเงี้ยครับนี่มาวงสุดท้ายก็คือเราต้อง reimagine แหละถ้าอย่างนั้นนะครับจากปัญหาที่กล่าวมา reimagine ก็คือทางมหาลัยทางคณะเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วว่าไอ้คอมพิวเตอร์แลบเนี่ยไอ้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะต้องลงทุนทำห้องที่มันสวยหรูหราหรือมีเครื่องสเปคแรงๆเนี่ยแต่ 3-4 ปีก็ตกรุ่นแล้วอย่างเงี้ยนะครับและไอ้โซลูชันเนี่ยมันก็ไฮบริดหรือรีโมทเลิร์นนิ่งก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงให้มีโซลูชันอื่นที่จะมาตอบโจทย์แก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมก็เลยจะขอส่งต่อให้คุณธนชาตินะครับนำเสนอโซลูชันของบริษัท Microsoft นะครับและ Cloud Swift โดย Lanacom เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเนาะ Microsoft เนี่ยก็คือมีโซลูชันที่เป็น Azure Lab Service นะครับที่ใช้ในสถานศึกษาทั้งประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยทั่วโลกนะครับยังไงผมขอส่งต่อให้คุณธนชาตินะครับช่วยแชร์ช่วยพรีเซนต์โซลูชันเหล่านี้ให้ทางผู้ชมได้ฟังด้วยครับผมขอบคุณครับเชิญคุณธนชาติครับครับผมขอบคุณคุณนกธนพัฒน์มากเลยนะครับผมที่เข้ามาช่วยแชร์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเฟสนะครับที่เราผ่านช่วงแพนดามิกไปแล้วนะครับแต่ว่าแพนดามิกยังไม่ได้หมดไปครับและผมเชื่อว่าในระหว่างนี้เราจะมีชาเลนจ์ต่างๆที่จะคอยเข้ามาในชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆเพราะงั้นนักศึกษาเองก็ต้องเตรียมรับมือสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเลยเกิดแนวคิดครับในหัวข้อถัดมาคือเรื่องของ High Flex Learning กับเรื่องของ Virtual Lab Strategy สำหรับภาคการศึกษานะครับจริงๆเป็น Higher Education แต่ว่าจริงถ้าเกิดท่านใดที่มาจะเรียนวันนี้ก็สามารถฟังได้ด้วยนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโลกปัจจุบันนะครับผมเรื่องของโควิด-19 ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังจำเป็นจะต้องให้ความระมัดระวังอยู่เราก็ยังไม่สามารถจัดกลับมาจัดการเรียนการศึกษาเนี่ยครับ 100% เนี่ยในมหาวิทยาลัยได้แบบสมบูรณ์แบบก็ต้องมีการแบ่งเวลาแบ่งคลาสนะครับการที่ทุกคนจะต้องรักษาเรื่องระยะห่างมันกลายเป็น normal new normal จนกลายเป็น normal ไปแล้วว่าหลังจากนี้ไปเรื่องของการเว้นระยะห่างการใส่แมสหรืออย่างน้อยที่สุดนะฮะโรคระบาดหายไปเนี่ยสิ่งนึงที่จะไม่หายไปแน่นอนเลยทุกคนจะต้องเริ่มแต่ละสถานที่ต้องมีแอลกอฮอล์นะครับมีสารที่เป็นสารนะครับในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตรงนี้กลายเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนแล้วก็เป็นหนึ่งในกิจวัตรครับว่าสิ่งเหล่านี้มีแล้วเรารู้สึกจะอุ่นใจต่อให้โรคระบาดหายไปเลิกใส่แมสแล้วนะฮะทุกคนก็ต้องรู้สึกว่าเวลาจะจับอะไรก็จะนึกถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือเกิดผ่านมาเมื่อหลายปีที่แล้วแน่นอนครับทุกคนก็จะต้อง implement หรือเอาหลักการเหล่านี้ไปใช้ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาต wrap up สั้นๆว่า
ทางลานาคอมเองเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับสังคมในเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราภาคภูมิใจวันนี้นะครับผมเลยขออนุญาตมาแจ้งว่าเรื่องของ Hybrid Learning เนี่ยวันนี้เราขอมาเพิ่มครับว่า Hybrid Learning อาจจะเป็นแนวคิดที่ไม่เพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบันเรียนที่บ้านได้เรียนออนไลน์ได้นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะต้องมีแนวคิดว่าเมื่อสถานการณ์มันมีความซับซ้อนมากขึ้นครับมันเลยจะต้องทำให้เกิดความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยเอาแนวคิดของเรื่องของ flexible learning นะครับทำให้การเรียนนั้นมันยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วสามารถยืดหยุ่นเป็นไฮบริดได้เลยมีคอนเซปต์เรื่องของ hybrid flexible learning ซึ่งหลายๆคนเรียกคอนเซปต์ตัวนี้นะครับสั้นๆนะครับว่าคอนเซปต์ว่า high flex มันเป็นการที่นะครับเป็นการนำอิเลเมนต์เรื่องของการยืดหยุ่นเนี่ยเข้ามาทำให้โลกของ Hybrid World หรือการที่เราจะต้องทำงานหรือเรียนหรือจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานนั่นน่ะมันสามารถปรับเปลี่ยนท่านนึกภาพนะครับเหมือนกับของเหลวที่สามารถปรับเปลี่ยนตามภาชนะได้ตามสถานการณ์ได้ ขอไปนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญครับคราวนี้ element ของ learning model ตอนนี้นะครับเราก็จะเกิดการเรียนการสอน2แบบเลยนะการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในมหาลัยในโรงเรียนการเรียนการสอนออนไลน์อันที่2ครับการเรียนการสอนนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันหรือต่างเวลากันเป็น synchronous กับ asynchronous แล้วเทคโนโลยีที่ใช้นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่ออนไลน์หรือเป็นเทคโนโลยีห้องเรียนที่เด็กเข้ามาเรียนสังเกตนะว่าตอนนี้นะครับ element ทั้ง3หัวข้อนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกอย่างเราจัดการเรียนการสอนบางส่วนออนไลน์บางส่วนในห้องเรียนเราเกิดการเรียนการสอนที่เป็นเวลาเดียวกันและมี asynchronous ต่างเวลากันเขาสามารถไปดูย้อนหลังได้และเทคโนโลยีที่มหาลัยต้องมีก็ต้องมีทั้ง2แบบครับทั้งส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์และตอนนี้หลายๆที่นะฮะก็เริ่มกลับมาให้นักศึกษาบางส่วนเข้ามาในมหาลัยได้บ้างนะครับโรงเรียนเนี่ยไปไกลแล้วตอนนี้โรงเรียนแต่ละที่นี่เริ่มเปิดแล้วนะแต่ระดับมหาลัยของเราอาจจะยังไม่ได้เปิด 100% ขนาดนั้นแต่เราก็ต้องเตรียมตัวครับว่าเราอาจจะต้องกลับมาเปิดบางส่วนแบบในรูปแบบของออนไซต์ด้วยแนวคิด High Flex Learning มันเลยเป็นการผสมผสานครับว่าเราจะต้องสามารถจัดการเรียนการสอนเหมือนภาพทางซ้ายครับในห้องเรียนแบบซิงโครนัสในเวลาเดียวกันและเกิดภาพทางขวาสุดครับก็คือเป็นลักษณะของออนไลน์โดยการใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับเกิดทั้งเรียนพร้อมกับเพื่อนในห้องนะครับหรือเรียนคนละเวลากันเข้าไปเรียนในออนไลน์ก็ได้แล้วตอนนี้มันมีช้อยตรงกลางขึ้นมาด้วยครับคือการเรียนออนดีมานออนดีมานคือนักศึกษาว่างเวลาไหนก็สามารถเข้าไปศึกษาในเวลาที่ตนสะดวกได้ซึ่งคอนเซปต์ตัวนี้ครับเป็น learner choice แปลว่าในอนาคตการเรียนการสอนนะครับในหลายวิชาที่ไม่ได้บังคับเรื่องของการเรียนพร้อมกันเนี่ยหรืออาจจะมีช้อยให้คนที่ไม่สะดวกสามารถกลับมาเรียนย้อนหลังได้เนี่ยแนวคิดของ high flex learning ก็จะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เรื่องของ High Flex Learning ก็จะมีอยู่2ประเด็นคือเรื่องของ Hygiene นะครับความปลอดภัยเรื่องสุขภาวะนะครับเรื่องของสาธารณสุขนะครับเรื่องของความสะอาดต่างๆและเรื่องของ Security กับ Privacy ว่าทำยังไงที่แพลตฟอร์มจะปลอดภัยอย่างเช่นน้องๆครับเขาทำแลบอยู่ที่บ้านบางส่วนนะที่อุปกรณ์ไม่พร้อมอาจจะกลับมาทำแลบในมหาวิทยาลัยแต่เราไม่สามารถที่จะให้ทุกคนกลับมาอัดอยู่ในห้องคอมเดิมได้ใช่มั้ยครับเพราะงั้นในโลกที่มีความไม่แน่นอนอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ครับว่ามีช่วงเวลาไหนที่ทุกคนต้องกลับไปทำแลบที่บ้านเลยหรือเปล่าเทคโนโลยี Virtual Lab ที่เดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปเนี้ยจะเป็นคำตอบเลยครับว่าจะมาตอบโจทย์สถานการณ์ที่ความแน่นอนสิ่งเดียวในโลกตอนนี้คือความไม่แน่นอนได้อย่างไรนะครับคราวนี้พอเรามาดูนะครับว่าจุดสำเร็จของแนวคิดของ High Flex Learning เนี่ยจะประกอบไปด้วยอันแรกเลยนะครับคือเรื่องของ High Flex Classroom ทำอย่างไรที่ห้องเรียนจะสามารถออกแบบที่จะสามารถเชื่อมต่อเชื่อมโยงมาและทำให้เกิด Hybrid High Flex ได้อันที่2คือ High Flex Platform ที่จะมาเป็นตัวกลางในการเชื่อมห้องเรียนในมหาลัยไปยังภายนอกนะครับนักศึกษาที่เรียนอยู่กับที่บ้านได้ส่วนที่3คืออะไรคือถนนที่แพลตฟอร์มเหล่านี้จะมาวิ่งนะครับก็คือโครงข่ายนะครับและสุดท้ายคือมีทุกอย่างครับสอนได้หมดแต่เราจะทำการจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่จะเกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนซึ่งมีความเปลี่ยนไปนะครับมีความเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงไปจากเจเนเรชันที่มีความแตกต่างกัน
ของผู้สอนและผู้เรียนและสังคมก็มีการวิวัฒน์พัฒนาไปอย่างนี้นะครับเพราะงั้นผู้สอนต้องเปลี่ยนสถานะจากทีเชอร์กลายเป็นโคชชิ่งมากขึ้นแล้วเด็กก็อยากที่จะอยากรู้อยากลองอยากทดลองทำอย่างไรที่เราจะมีห้องทดลองลาบอราทอรี่อาจจะเป็นรูปแบบของห้องคอมพิวเตอร์ที่สามารถทดลองอย่างมีประสิทธิภาพที่ใดก็ได้วันนี้ตัวคำตอบตรงนี้ก็คือเรื่องของการนำแนวคิดของ Virtual Lab มาใช้นะครับคราวนี้นะครับผมขออนุญาตให้ดูภาพนี้ครับว่าก่อนที่จะไปต่อเนี่ยครับ Future of Learning เนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่การสร้างคอนเทนต์นะครับซึ่งคอนเทนต์ในการเรียนตอนนี้มันก็มีทั้งรูปแบบที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะของวิดีโอนะครับอาจจะเป็นบทเรียนนะครับเราอาจจะต้องเตรียมวิดีโอแนะนำสอนแล็บต่างๆท่านก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์นะครับแต่คอมพิวเตอร์ข้อเสียนะครับก็คือว่ากล้องเว็บแคมที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันชัดระดับหนึ่งแต่ถ้าท่านอยากจะได้แบบคอมพิวเตอร์ที่โปรดักชันที่ดีเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องหาอุปกรณ์เพิ่มเติมมาแสงไฟที่พร้อมหรือการที่อาจจะมีห้องที่ทำให้เกิดการถ่ายทำคอนเทนต์อันที่สองครับแพลตฟอร์มที่จะมาเชื่อมการเรียนนะครับในรูปแบบของออนไลน์กับออนไซต์ให้มันเชื่อมถึงกันเลยคือตัวแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Microsoft Teams หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆนะครับส่วนที่3ครับระบบในการจัดการเรียนสอนที่จะมาเชื่อมนะครับ LMS เนี่ยก็มีหลายระบบเช่นกันให้เลือกใช้ในปัจจุบัน Virtual Lab จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ครับเมื่อมีคอนเทนต์เมื่อทำการสอนไปแล้วต่อไปคือการฝึกปฏิบัติรูปแบบของ Virtual Online Onsite เป็น Hybrid หรือ Hybrid Lab สามารถเกิดขึ้นซึ่งวันนี้พันธมิตรของเรา Cloud Sweep ก็มาที่จะโชว์ให้เห็นทุกท่านเห็นนะว่าคำว่า Virtual Lab นักศึกษาจะต้องการเรียนนะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์นักศึกษาต้องการเรียนเรื่องของวิศวกรรมนักศึกษาจะต้องการใช้โปรแกรม SPSS จากที่บ้านลิขสิทธิ์ SPSS นักศึกษาไม่สามารถซื้อได้ทำอย่างไรที่มหาลัยจะช่วยให้เด็กทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเสมือนเข้ามาที่มหาลัยครบทุกคนทั้งที่ปัจจุบันเรามีข้อจำกัดตรงนี้อันนี้วันนี้นะครับคือคำตอบที่ผมจะนำมาให้ทุกท่านนะครับเลยขออนุญาตนำมาเข้าสู่เซสชันถัดไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของนะครับCloud Sweep นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของ Future Online Virtual Lab with Cloud Sweep Cloud Sweep ครับเป็นหนึ่งในบริษัทนะครับที่พัฒนานะครับเรื่องของ Cloud Based Virtual Lab Cloud Based Virtual Lab หมายถึงเป็น Virtual Lab หรือเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เสมือนซึ่งอยู่บน Cloud นั่นแปลว่าท่านจะนั่งอยู่ที่มหาลัยท่านจะนั่งอยู่ที่บ้านน้องๆจะนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับน้องๆอาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่งอยู่ริมทะเลก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมโยงแล้วสามารถเข้ามาฝึกปฏิบัติได้จริงๆต้องเรียนนะว่า Microsoft เนี่ยมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Lab Service Azure Lab Service นะครับซึ่งจริงๆแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มในการทำแลบที่ดีมากตั้งเวลาเข้าถึงได้แต่วันนี้ที่ผมมา on top Cloud Sweep ให้ฟังเพราะว่าเวลาเราต้องการ integrate content นะครับหมายความว่าเราไม่ได้แค่ต้องการแลบอย่างเดียวแต่เราอยากจะได้ให้นักศึกษาทำแลบแล้วก็สามารถผลิตผลงานหรือสามารถทดลองนะครับองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาในรูปแบบของปฏิบัติได้เนี่ยบางครั้งเราต้องการ instruction หรือคำสั่งหรือคำแนะนำซึ่งตัวนี้ครับ Cloud Sweep ตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่ระบบแล็บนะฮะแต่ Cloud Sweep ตัวนี้เนี่ยยังทำนะครับระบบในการที่จะทำให้อาจารย์เนี่ยสามารถเป็น LMS ในการทำแล็บอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันได้เลยนะครับเพราะงั้นเทคโนโลยีของ Cloud Sweep ก็จะเหมือนกับการเราเอา VDI นะ Virtual Desktop Infrastructureที่อยู่บนคลาวด์มาผสมรวมกับระบบ LMS ที่สามารถจัดการได้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันผมมีวิดีโอสั้นๆครับอยากให้ท่านอาจารย์ได้ดูและรับชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจออีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้make sureว่าเดี๋ยวอาจารย์จะได้ยินเสียงวิดีโอนะครับโอเคนะครับอย่างนั้นผมขออนุญาตให้ทุกท่านรับชมวิดีโอดังต่อไปนี้เลยครับThe advancements of information technology and digital innovations are growing at a very rapid rate. In this decade alone, numerous breakthroughs have been improving the way we build things, communicate, and learn from each other.
In 2011, the number of mobile broadband subscribers has breached 6 billion subscribers worldwide. This sparked a change in the way businesses reach and interact with their customers. This is what is called technology-based change drivers. Many modern 21st century technologies brought about more key change drivers such as cloud technologies, system automation, and predictive analytics. Between 2015 and 2017, 3D printing was developed, which opened up many new avenues in design and creation. The development of communications technology brought about the Internet of Things, where people can control their devices, cars, and home appliances remotely using a network infrastructure. Now the future holds vast technologies that are within our reach. Researchers on advanced robotics, autonomous transportation, and artificial intelligence are now making science fiction into reality. However, due to these new global advancements, industry skills are critical, and there's a problem. In the job market, the growth rate of digital middle-skill jobs is 2.5 times higher than non-digital. This is great, but 40% of employers worldwide say that they had difficulty filling jobs. And 31% of IT decision makers report that there are measurable gaps in employee technical skills, while 48% of executives worldwide say that it's harder to find and retrain data and analytics talent. And to add to that, 65% of CIOs worldwide say they are struggling with shortages. So what is the root of this problem? The growing skills gap is real. 60% of science, technology, engineering, and math, or STEM jobs, are in computer science. However, only 2% fill the pipeline. The world is not producing enough graduates and talent to fill the need. This is attributed to the academic and industry challenges facing our institutions now. Accessibility. It all starts in the very place we get our education, the classroom, as well as today's continuous skills development for professionals. Lessons and activities are often confined to the classroom. Given the numerous days where the schools are closed, such as holidays, off days, bad weather days, it takes longer to produce graduates. Learning content for modern digital skills are hard to find and mostly outdated. An aging model still definitely exists. Given the volume and demand of learners, professors in schools and corporate learning rely on age-old proven methods of assessments. Through static testing and IT lab manual setups, which are time-consuming and inefficient. Online IT learning is always just all over the place with typical lesson video formats. Learning becomes absolutely costly. Academic institutions and companies spend a lot on additional resources such as product licenses, servers, and hardware. So with all these pain points, how do we produce students more effectively and more efficiently in our quest to fill the growing digital skills gap in the industry? Here at CloudSwift, we are changing the way how education and corporate develop technology skills in upskilling and reskilling the workforce in order to meet the demands of rapid digital transformation. We offer a suite of cloud-based platform solutions that enable organizations to create, host, build, manage, and deliver four key components. Standard learning platform, modern technology courses, hands-on lab experience, verified certificates for industry credentials. CloudSwift has partnered with Microsoft and pioneered a solution to give you access to hundreds of new massive online technology courses on bleeding-edge topics such as latest web development frameworks, machine learning, Internet of Things, data science, data analytics, artificial intelligence, cloud, DevOps, productivity applications, IT support skills, and more. We provide an array of modernized learning content, which can be taken separately or under core professional skill tracks in big data, data science, artificial intelligence, cloud, DevOps, and web development frameworks. Tracking the students' progress is now easier, as schools can now observe and record as they participate in the activities, thereby giving additional insight into potential success rates and areas of improvement. Through our actual hands-on learning experience with CloudSwift's Cloud Labs platform, we enable students to practice in an IT-based, fully functional environment with the activity tasks and exercises. This way, people can learn these skills by doing. Learning is now easier with remote access, as students can log in and do their coursework,
perform tasks and practice labs continuously, anytime, anywhere. With our revolutionary technology, students and professionals will be able to learn various 21st century technology skills, being equipped with great content, hands-on learning labs, and pursue globally recognized verified certificates that will help catapult them to success in this digital age. Don't take our word for it. Join us in this journey. We are CloudSwift. CloudSwift.com. ครับผมทุกท่านคงได้เห็นไปแล้วนะครับว่าจริงๆ Cloud Swift Solution เนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยถือว่ามีความหลากหลายแล้วก็มีความครบถ้วนในเรื่องของการเรียนปัจจุบันนะการเรียนนะครับประกอบไปด้วยเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยเรื่องของเนื้อหาในการเรียนการสอนท่านอาจารย์มีอยู่แล้วแต่บางครั้งเราอยากได้เพิ่มเติมจากภาคอุตสาหกรรมมาเพื่อทำให้ชาร์ปนะครับหรือทำให้เนื้อหาของเราเนี่ยมีความครบถ้วนมากขึ้นส่วนที่2คือเรื่องของการปฏิบัติออนไลน์ทำไมเราต้องทำ Lab Solution เพื่อจะตอบโจทย์เรื่องของนะครับการเรียนการสอนอันแรกเลยนะครับคือบางทีนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของโรคระบาดมาด้วยนะครับเราอยากต้องการทำแลบเวลาใดก็ได้ที่ใดก็ได้ให้เกิดเรื่องของ high flex นะครับเพราะงั้นเรื่องของ high flex learning ก็เลยสามารถใช้ virtual lab เนี่ยเป็นส่วนที่มาตอบโจทย์ส่วนที่ขาดหายไปในปัจจุบันเราทำการนะครับเรียนออนไลน์ได้นะครับทฤษฎีได้แต่เรื่องของการปฏิบัติตัว virtual lab จะมาตอบโจทย์ในโดยเฉพาะพาร์ทที่เป็นเรื่องของวิชาหรือสาขาวิชาที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็เรื่องของนะครับถัดมาคือเรื่องของผู้เรียนเข้าจากที่ไหนก็ได้แล้วก็จริงๆนะครับก็คือว่ามันอาจจะมาช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของการลงทุนระบบนะครับอินฟราสตรักเจอร์ขนาดใหญ่แล้วเราเปลี่ยนมาแทนที่จะต้องลงทุนก้อนใหญ่มาเป็นลงทุนก้อนย่อยๆแต่จ่ายเป็นรายปีแทนเหมือนท่านเคยไหมฮะท่านต้องไปซื้อแผ่นซีดีนะครับดูหนังนะครับท่านอยากจะดูหนัง10เรื่องต้องซื้อเรื่องละ10บาทนะครับ10เรื่องก็รวมเป็น100บาทแต่ถ้าเกิดท่าน Subscribe นะครับบริการสตรีมมิ่งดูหนังอาจจะเดือนละ29บาทท่านจะสามารถดูหนังทุกเรื่องได้โดยจ่ายเพียง29บาท29บาท29บาทแล้วมันจะมีจุดนึงครับที่มีเราเรียกว่า break even point ก็คือจุดคุ้มทุนที่เราสามารถลงทุนไปแล้วนักศึกษาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้โดยที่เราไม่ต้องเอาเงินก้อนใหญ่ไปจ่ายทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับตัวนี้นะครับหลักการของ Cloud Swift คือทำเป็นระบบ lab นะครับระบบเป็น virtual machine ออนไลน์ถามว่าทำไมนักศึกษาก็มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านทำไมต้องทำเป็น virtual machine ออนไลน์ด้วยในหลายๆครั้งครับ lab ที่ต้องใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงอันที่2นะครับต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นะครับซึ่งบางทีเราก็ไม่สามารถเอาคีย์ของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เนี่ยแจกให้นักศึกษาทุกคนได้เพราะงั้นvirtual lab นะครับตรงนี้ก็จะมาตอบโจทย์ครับว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาสามารถ access เข้าไปในระบบ lab เข้าไปเรียนออนไลน์และก็ที่สามารถที่จะเข้าไปเรียนคอนเทนต์ต่างๆที่อาจารย์สอนได้อย่างในภาพตัวอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตซูมให้ดูท่านเห็นภาพนี้ไหมฮะเครื่องนี้เป็น virtual machine พอเปิดขึ้นมาเขาจะมีโปรแกรมที่เขาต้องเรียนอยู่ข้างในและด้านขวามี lab activity หรือ instruction บอกด้วยครับว่าต้องทำขั้นตอน1 2 3 4อะไรบ้างเขาทำเสร็จปุ๊บเขาสามารถแคปเจอร์หน้าจอสามารถเก็บผลลัพธ์ตรงนี้แล้วก็กดส่งให้กับอาจารย์ผู้สอนได้เพราะงั้นไม่ใช่แค่ระบบ VDI ระบบ VDI อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เอามาตอบโจทย์ Virtual Lab ที่สามารถสมบูรณ์ได้แต่ต้องเป็นระบบ VDI ที่สามารถที่จะ provide คำสั่ง provide เรื่องของการส่งกันบ้านได้ด้วยนะครับเพราะงั้นอย่างที่ผมเรียนครับว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบนะครับการทำแลบบนคลาวด์และยังมารวมกับระบบ LMS ซึ่งมีฟังก์ชันตรงนี้รวมอยู่ในอันเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นนะครับตัว solution virtual lab เนี่ยจะมาตอบโจทย์ในเรื่องของนะครับการทำ blended learning hybrid learning high flex learning สามารถเอา hand on labs เนี่ยมาเกิดขึ้นในรูปแบบนะครับออนไลน์ได้หรือการสอบบางอย่างที่ต้องเป็นการสอบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมการรันตัวโปรแกรม MATLAB นะครับหรือการใช้โปรแกรม SPSS ในการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลหรือใช้ Python ในการทำ Data Science การใช้ Power BI ในการฝึกของสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารข้อมูลคณิตศาสตร์สถิติอย่างนี้นะครับเพราะงั้นโปรแกรมเหล่านี้หรือสาขาที่เป็นสถาปัตย์การออกแบบนะครับปัจจุบันนี้อย่างยกตัวอย่างครับทางบริษัทผมมีสถาปนิกทุกวันนี้นะฮะท่านใช้คอมพิวเตอร์ที่ประสิทธิภาพสูงเพราะต้องใช้ในการออกแบบเวลามีปัญหาต้องแบกคอมพิวเตอร์กลับบ้านทั้งเครื่องทำอย่างไรที่เราต้องการให้น้องๆ นักเรียนที่เรียนคณะสถาปัตย์
น้องๆที่เรียนออกแบบดีไซน์กราฟิกดีไซน์แอนิเมชันเขาจะสามารถเข้าถึงเครื่องประสิทธิภาพสูงได้จากที่บ้านโดยเขาไม่ต้องเอาเงินแสนหนึ่งเพื่อไปซื้อโน้ตบุ๊กอย่างทีมงานของทางลานาคอมที่ผมรู้จักนะฮะอีกท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็ใช้โน้ตบุ๊กวันก่อนไปที่มหาลัยแห่งหนึ่งนะฮะทุกคนตกใจครับเขาถามโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เครื่องละเท่าไหร่บอกเครื่องเกือบแสนฮะมีแรม32กิกมีการ์ดจอ RTX 3070นะครับความจุ8กิกมี CPU Core i7 ที่ตัวสูงกว่าท้องตลาดเพื่อใช้ในการตัดต่อโปรแกรมระดับสูงตัดต่อวิดีโอนะครับเครื่องมีน้ำหนักประมาณรวมที่ชาร์จแล้วประมาณ3โลนิดๆอย่างเงี้ยครับทำอย่างไรที่เราจะสามารถทำให้เด็กไม่ต้องควักเงินแสนหนึ่งไปซื้อหรือมหาลัยเช่าเครื่องมาแล้วมหาลัยก็บอกว่าเครื่องเหล่านี้มันก็หมดไปหรือวิชาไหนครับที่ต้องไปซื้อ Nvidia ที่เป็นเบรดใบละแสน200,000แล้วก็ต้องมีค่าลิขสิทธิ์ตรงเนี้ยด้วยทำอย่างไรที่เราจะเปลี่ยนเป็นการเช่าค่อยๆทยอยจ่ายตามการใช้งานจริงได้ตรงนี้จะมาตอบโจทย์เลยเรื่องนี้นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตให้ดูหน้าตอนนิดนึงครับว่าในระบบของ Cloud Sweep นะครับก็จะมีหลังบ้านของ Cloud Sweep เป็นแพลตฟอร์ม Microsoft Azure ท่านอาจารย์ทราบไหมครับว่าทุกวันนี้ครับการลงทะเบียนนะครับการสอบ TCAS เนี่ยลงไปอยู่บนระบบ Microsoft Azure แล้วเพราะงั้นระบบ Microsoft Azure เนี่ยนะครับใหญ่มากรองรับเวิร์กโหลดมหาศาลนะครับเพราะงั้นเรื่องของการที่จะเรา provide lab ขนาดใหญ่ๆวันนี้ผมจะสอน data science ครับท่านอาจารย์ผมสามารถสร้างห้อง lab ที่มีการ์ดจอ Nvidia ใบละแสนกว่าบาทแล้วจ่ายเสร็จปุ๊บใช้แค่วันนี้จบเลยไม่ต้องแล้วเพราะงั้นอาจารย์ถ้าเกิดเวลาอาจารย์จะตั้งงบซื้อนะครับการ์ดจอใบละแสนเนี่ยมาตั้งไว้อาจารย์ต้องหาคนมาใช้ให้มันคุ้มนะฮะมันเลยเป็นปัญหาเลยครับว่าเอ๊ะบางทีเราก็ใช้ไม่คุ้มบางทีเราต้องไปหางบประมาณมาเยอะๆถ้าเป็นส่วนกลางงานวิจัยใหญ่ผมว่าอันนี้เขามีเรื่องงานวิจัยที่ใช้คุ้มอยู่แล้วแต่ในการเรียนการสอนครับบางทีเนี่ยมันลำบากเหมือนกันมันไม่เหมือนงานวิจัยนะอาจารย์ที่อาจารย์มีงบในการจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้เพราะงั้นตัว Cloud Sweep ก็จะเป็นหนึ่งในคำตอบตรงนี้ครับยกตัวอย่างเช่นครับแล็บเนี่ยใช้แค่เว็บเบราว์เซอร์ในการแอคเซสครับเพราะงั้นนักศึกษาเขาไม่ต้องไปลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมขอให้มีเว็บเบราว์เซอร์ที่อยู่ใน Windows สมัยใหม่ที่ยังไม่โดน End of Support นะครับก็คือยังเป็น Windows ที่10นะฮะหรือเป็น Windows 11อย่างเงี้ยก็สามารถเข้าถึงได้อันที่2นะครับก็คือว่ามีระบบแอดมินจัดการได้ด้วยครับว่านักศึกษาแต่ละคนเข้าทำแล็บได้กี่ชั่วโมงเข้าเวลาไหนได้บ้างซึ่งตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถดูได้ครับว่าค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าไหร่ควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วพอเราควบคุมเวลาในการเข้าใช้มันทำให้ค่าใช้จ่ายมันคงที่ครับแล้วก็สามารถประมาณการได้ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถัดมานะครับก็คือเรื่องของอาจารย์สามารถจะสร้างแล็บเทมเพลตของตัวเองเอาตัว VM เข้าไปใส่เอาตัวโปรแกรมที่อาจารย์จะสอนเข้าไปใส่แล้วพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่อาจารย์ทำถัดมาคือว่าในเรื่องของตัวนี้นะครับข้างในพอเปิดขึ้นมาก็สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้ Cloud Sweep มีเทมเพลตของสวีทของซอฟต์แวร์ที่ใช้ด้วยแปลว่าถ้าเกิดท่านไม่ทำเองท่านก็สามารถดึงเอาเทมเพลตที่อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้บ่อยๆที่ Cloud Sweep เขาเรียนรู้จากการติดตั้งระบบนี้ในหลายๆมหาลัยเอามาใส่ได้นะครับมีระบบให้คะแนนอันนี้แหละครับที่ต่างกันระบบทั่วๆไปอาจารย์เข้าไปดูผลลัพธ์อาจารย์เข้าไปดูสิ่งที่นักศึกษาเขาแคปเจอร์หน้าจอของการฝึกปฏิบัติส่งเข้ามาหลายคนเขาบอกว่าเอ๊ะ Cloud Sweep ใช้เฉพาะเด็ก IT ได้หรือเปล่าเด็กสาขาอื่นใช้ไม่ได้การปฏิบัติมีหลายรูปแบบครับแต่รูปแบบที่เป็นการปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ Cloud Sweep ซัพพอร์ตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสาขาอย่างที่ผมเกริ่นไปวิศวกรรมโปรแกรม Autodesk AutoCAD MATLAB สาขาคอมพิวเตอร์อันนี้คือการเขียนโปรแกรมการทำ VM อะไรพวกนี้นะฮะอยู่ในนี้นะครับการทำดัตต้าเบสสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องของ non IT คือไม่ใช่ IT นะสังคมศาสตร์บริหารธุรกิจสถิติวิทยาศาสตร์ก็สามารถใช้ MATLAB SPSนะครับ Excel ในการรันประสิทธิภาพสูงหลายคนบอกว่า Excel ต้องประสิทธิภาพสูงหรอเราสามารถที่จะสร้าง Excel Big Data ซึ่งมันขนาดใหญ่มากเลยนะครับ Excel ขนาดไฟล์3 4 5กิกเนี่ยบางทีเวลามันโหลดมันกินกำลังเครื่องมากๆเลยตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาตัวแล็บแบบนี้มาใส่อยู่ในแพลตฟอร์มของ Cloud Sweep แล้วก็สั่งเป็นการบ้านมีคำแนะนำระหว่างที่เด็กทำแล็บและสุดท้ายอาจารย์มีเครื่องมือในการทำเรื่องของ Gradingแล้วก็ assessment นะครับในการให้คะแนนแล้วสามารถ export คะแนนตรงนี้ออกมาได้ด้วยนะครับแล้วสำคัญที่สุดครับก็คือว่าตรงนี้เขาจะมี integration ถ้าเกิดที่ไหนที่ใช้ LMS อยู่
และต้องการจะใช้ LTI integration กับ LMS ที่มีอยู่แล้วก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับตัวซอฟต์แวร์ที่ CloudSwift รองรับนะครับนะ Jupyter นะครับ Tableau MATLAB นะครับ Hadoop นะครับ Microsoft ทั้งหลาย Server นะครับโปรแกรมอย่าง Adobe นะครับ ArcGIS นะฮะนะJIRA เห็นไหมครับ UiPath อย่างเงี้ยนะฮะนะ MATLAB เพราะงั้นซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงที่เขาว่ากันว่าเป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และกินกำลังเครื่องทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้วครับเพราะงั้นตรงนี้อาจารย์มั่นใจได้เลยว่าเราจะสามารถทำให้เด็กเนี่ยนักเรียนของเราหรือนักศึกษาของเราหรือนิสิตของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงการใช้งานแล็บนะครับประสิทธิภาพสูงได้คราวนี้นะครับผมขออนุญาตให้ดูนะครับในเรื่องของนะครับนะฮะตัวอย่างนะครับแอปที่อยู่ข้างในอันนี้เป็นแบบละเอียดนะครับเห็นไหมฮะ SAP มหาลัยไหนที่เรียนเรื่องของ ERP ก็สามารถลง SAP ได้ Caldera หรือโปรแกรมอื่นๆที่สามารถลงได้เยอะมากผมขออนุญาตให้ดูเคสสตัดดี้สุดท้ายก่อนที่จะส่งไปในเซสชันถัดไปครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท Immersion นะฮะเห็นไหมฮะว่าใช้งานนะครับในส่วนที่เป็นนะครับ เรื่องของนะครับ CloudSwift ในการทำเรื่องของการทำเทรนนิ่งนะครับต่างๆนะครับ Hitachi Solution เหมือนกันนะครับทำเรื่องของการทำเทรนนิ่งเพราะงั้นเวลาเราทำเทรนนิ่งบริษัทเอกชนเนี่ยเขาทำเทรนนิ่งเป็นลักษณะของแล็บทุกคนจะได้ไม่ต้องไปทดลองใช้บนโปรแกรมจริงและสุดท้ายเวลากดเข้าไปแล้วมันมีปัญหาทำผ่านแล็บได้ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยนะครับที่ต่างประเทศอย่างเช่นนะครับ Binus นะครับ University ก็ทำแล็บ 12,000 แล็บติดตั้งอยู่ใน5แคมปัสนี่เป็นตัวอย่างผมเข้าใจว่าปัจจุบันหลายๆมหาลัยมีนะครับหลายๆมหาลัยตอนนี้ประสบปัญหาคือมีแคมปัสหรือมีวิทยาเขตมากกว่า1ที่เราไม่สามารถเอาคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงนะครับเครื่องละ 70,000 ไปติดตั้งห้องละ30เครื่องห้องละ50เครื่องห้องละ100เครื่องลงทุกวิทยาเขตได้แล้วคอมพิวเตอร์เหล่านั้นพอถึงเวลา3ปีก็หมดอายุจะลงทุนฮาร์ดแวร์นะครับที่จะตอบโจทย์ห้องคอมพิวเตอร์พันเครื่องในรูปแบบของ VDI ก็ต้องลงทุนเกิน20ล้านเพราะงั้นวันนี้ CloudSwift ก็มีคำตอบว่าแทนที่ท่านจะจ่าย20ล้านทีเดียวท่านสามารถแบ่งจ่ายทีนิดโดยการเช่าเทคโนโลยี Cloud ได้นี่คือตัวอย่างนะครับว่า 12,000 แล็บ 2,000 เครื่องเนี่ยสามารถ deploy แล้วสามารถให้เด็กนะครับมาระดับมหาวิทยาลัยในการเรียนซอฟต์แวร์ระดับสูงได้ซึ่งเมืองนอกประสบความสำเร็จเรื่องนี้นะครับยูนิต้านะฮะ International University นะครับอันนี้มีนักศึกษาอยู่ 2,000 คนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถไปเรียนเรื่องของวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของ Security Privacy IT สมัยใหม่การวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่โดยการเรียนผ่านแล็บที่เป็นรูปแบบของออนไลน์นะครับนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่ระดับมหาลัยครับโรงเรียนก็มีเหมือนกันถ้าโรงเรียนที่อยู่ในระดับมหาลัยนะครับอย่างเช่นโรงเรียนสาธิตต่างๆสนใจเทคโนโลยีตรงนี้ก็สามารถเอาไปตอบโจทย์ได้เช่นกันนะครับนะสังเกตนะว่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งในลูกค้ามหาลัยครับเด็กนะครับนะพันกว่าคนต่อเทอมเนี่ยก็ต้องการ access เทคโนโลยีแบบนี้นะครับเพราะงั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างครับว่า CloudSwift ก็จะมาตอบโจทย์ในพาร์ทตรงนี้คราวนี้นะครับผมขออนุญาตตอบคำถามในช่องแชทนิดนึงนะฮะก่อนที่จะไปในเซสชันถัดไปนะครับผมสำหรับท่านที่สอบถามมาว่าการทำแล็บCloudSwift เหมาะกับแล็บด้านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล็บที่ต้องมีแอคชั่นอย่างเช่นการปฏิบัติการทางเคมีต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยแล็บของ CloudSwift เหมาะกับการปฏิบัติอะไรก็ตามที่ผ่านคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเรียนว่าถ้าอาจารย์มีโปรแกรมจำลองการทำแล็บทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เขาได้ฝึก practice แต่บอกก่อนนะครับมันแทนการปฏิบัติของจริงไม่ได้สิ่งที่อาจารย์ทำได้คือให้เด็กนะครับให้นักศึกษาไป practice ผ่านแล็บที่เป็นออนไลน์ก่อนตอนนี้ผมเห็นนะครับมีโปรแกรมที่เขาทำแล็บที่เป็นออนไลน์ด้วยนะครับในการทดลองทางเคมีนะฮะผสมสารการตวงสารการไนเตรตต่างๆเนี่ยทำในรูปแบบออนไลน์ฝึกไว้ให้เข้าใจแล้วสลับกลุ่มกันไปเรียนแล็บจริงในมหาลัยคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแทนทุกอย่างได้ครับมนุษย์เราก็ต้องสัมผัสบางอย่างเป็นทักษะที่ผมบอกว่ามันคือการปฏิบัติแล้วถามว่าตัว CloudSwift หรือ Virtual Lab จะมาตอบโจทย์ยังไงฮะเราสามารถที่จะให้เด็กเขาฝึกปฏิบัติในรูปแบบ Simulation ก่อนอย่างที่ท่านอาจารย์สอบถามมาฮะแล้วปฏิบัติเสร็จปุ๊บ Simulate นะครับทำเป็นลักษณะของ
กิจกรรมหรือเป็นแลบซิมูเลชันเข้าใจกระบวนการแล้วถึงเวลาจริงเข้าไปเจอของจริงเราจะเคยทำแบบดิจิตอลต่อไปคือการใช้ทักษะแล้วคือจับนะมีการผสมต้องตวงสารเท่าไหร่นะครับต้องเอาสารไปเผาไฟนะครับอย่างนี้นะฮะเราสามารถปฏิบัติในรูปแบบที่เป็นของจริงในห้องแล้วก็แบ่งกลุ่มกันเข้าไปครับไม่ได้เข้าไปพร้อมกันแน่นทีเดียววันนี้กลุ่มนี้10คนเข้าไปออกมาอีกกลุ่มนึงเรียนออนไลน์ไปก่อนนะฮะแล้วก็เข้าไปสลับกันแบบนี้ซีนาริโอนี้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับถัดมานะครับเรื่องของการทำซิมูเลชันถ้าสมมุติว่าเรามีซอฟต์แวร์ซิมูเลชันซึ่งส่วนใหญ่ซอฟต์แวร์ซิมูเลชันใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องเยอะมากโดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนายาหลายคนหลายอาจารย์หลายท่านในห้องนี้อาจจะมาจากสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะหรือ Health Science เราจะพบว่าโหโปรแกรมทางด้านการจำลองเรื่องของ DNA จีนต่างๆเนี่ยมันสูงมากวันนี้เราสามารถนำเรื่องของ Cloud Sweep ที่สามารถ Provisioning คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงในการรันแลบเหล่านี้ให้กับนักศึกษาที่บ้านได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่า Virtual Lab ที่ Lanacom เรามีเนี่ยไม่ได้มีแค่ Virtual Lab ที่เป็นเชิงของการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ที่บ้านอย่างเดียวเรามีในรูปแบบของ VR AR ด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมตอนท้ายอีกทีนึงคราวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นของจริงแล้วว่า Cloud Sweep in Action เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้เรามีนะครับตัวแทนนะครับซึ่งเป็นรองประธานของบริษัท Cloud Sweep เลยนะที่ให้เกียรติเรามาในวันนี้นะครับก็ขอเสียงนะครับขอให้ทุกท่านตบมือแบบ reaction ตบมือแบบเงียบๆนะครับตบมือแบบเขาเรียกอะไรฮะแบบออนไลน์ดิจิตอลนะครับให้กับนะครับทางมิสเตอร์ปรินซ์ซึ่งเป็นไวซ์เพรสิเดนต์นะครับของทาง Cloud Sweep Hey Prince this your session right now may I introduce Mr. Prince Vice President of Sales and Business Development from Cloud Sweep today Mr. Prince will demonstrate how to use online virtual lab and please welcome Mr. Prince by click clap your hand in the reaction button. We have the virtual, yeah. Okay, please. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, Kun Mike. So I'll deliver this segment in English because I do not yet know how to speak in Thai. But I do have a few minutes to show you how the virtual labs will work and can be applied to your different organizations. So my appreciation to Kun Mike. I think he gave a very good explanation of how some of the functionalities and features of the system has been working. And after this, I'll be showing you how the entire virtual lab solutions from CloudSwift actually works and how we can make it and enable it for your organization. So let me see if, let me show you my screen. All right. A quick thumbs up if you guys can see my desktop there. Yes, right now we can see your desktop, Prince. Okay, all right. So let me just supplement the slides that Kun Mike talked about a while ago and just emphasize really what the labs is all about. So the virtual labs are really very much focused for education. We leverage on cloud infrastructure to deliver various different software subscriptions and simulations and environments directly to your students, regardless where they are. They can access any of their labs using any type of device, regardless of the age. So imagine being able to use and launch engineering, multimedia, animation, or of course, computer science and IT softwares and application, even if the device that they have at home is very light or maybe a little bit old. They may be having 5 or 7 or 10 year old laptops or computers that are still good and working, however, may not have the hardware in order for them to run late applications or new versions of certain applications like Adobe or Blender or MATLAB and all of these. Through the use of our hands-on labs, they don't have to worry about it. They can use any device, and with a single click of the lab, once it's been provisioned to the student, then they will have full accessibility and capacity to work on their projects or on their labs. So imagine as we reinforce high flex learning, some of your students may be at home,
They may prefer to do remote learning, or depending upon what the situation would be like in terms of the health situation over the next 12 to 24 months, we don't know what would happen. And there may be, and I hope not, but there might come a time wherein students would need to go into full remote learning once again. We don't want to compromise the quality of education that you would provide just because the students are at home. Through the use of the cloud labs, that can either be prevented or it can be minimized to a point wherein they still get the same experience. The labs are built solely for the purpose of accessing anytime, anywhere. The labs work 24/7 and it will be based upon either synchronous or asynchronous learning, just like what some of the case studies that were highlighted earlier. It's a highly economical solution, and we have data that supports and proves that schools are actually able to save as much as 60% on their annual campus infrastructure or upgrading through the use of our hands-on labs. This system is highly cost-effective because you're only looking at exactly what your student would be needing on a per semester basis. You don't even need to worry about can or will a student use it for the entire year. It is extremely scalable. We can work on a per period, like a month or one semester or the full academic year for the for K-12, and your students will be given exactly what they need based on the number of students enrolled per academic year or per semester. So there's no fixed upfront cost in terms of what's needed for the labs. We work with you in terms of how many students do you have for this semester or for this year, and how many labs do they need. And that would be the scale that would determine all of the costs through the use of cloud labs. Now, enough of the slides. Let me turn show you the actual systems itself. So a while ago, you've seen the video of CloudSwift, and I'd like to make that connection because some of the case studies that were shown as well were using some of our existing course content together with hands-on labs. So it's an end-to-end solution that is intended to either be self-paced course content. Students can take the courses at their own time and whenever convenient for them, or in some of the higher education institutions that we work with, such as with TSU, San Beda College in the Philippines, and a few others, Unitar in Malaysia. They include and incorporate the course content, our off-the-shelf courses, inside of their classes together with the labs. So the labs can be viewed in two ways. Either they are part of an existing course, also coming from CloudSwift, that you can also acquire via Lanacom, or as a standalone, fully customized solution. So let me start with the readily available courses. So we have courses and content in areas such as data science, big data, AI, DevOps, Internet of Things, business data analysis, cybersecurity, and so on. And you can click on any of these tracks and navigate to a course. Once you sign in, you'd be able to see the courses that you have access to. If I click enroll now, in this case, I've signed in. Very easy for me to sign in. All it needed was a user ID and a password, accessible on any browser, even on mobile devices and tablets. And from there, I would be able to see all of the modules, and inside them would be the CloudSwift hands-on lab. As you can see, once I get to this segment, so the content here is all in English because I'm physically located in the Philippines. But if, for example, if I want to turn this, let's say, for example, I'm using Chrome just to show you the flexibility of the system. And if I want to translate this whole page into, let's say, for example, sorry, I had that preset into Arabic due to an Arabic demonstration. But let me translate that to Thai. And as you can see, it will automatically translate all of the text. And from there, I can click the launch lab and it will take me to my lab via single sign-on, just like that.
So no need for your students to be worried about, do I need to log in here? What is my user ID for the lab? What's my user ID for the content? They will all be taken in directly via the interface. Now, since I don't have a lab assigned to me right now, it says no courses enrolled, but that's the journey for the user. Now, if, for example, this in this manner, I am showing to you ready-made course content available on CloudSwift, right? These are our standard course tracks that you can review and incorporate into your classes. Now, that is off the shelf. You can take a look at our courses already, select and pick and implement them for your institution. What if, for example, I want to create something brand new? That's where we go for custom labs. And this is the view for custom labs. I'm taking you to labs-demo.cloudswift.com. Once we implement it for your institution, we can white label it. We can provide your branding so that your students would feel that it is a homegrown solution. From there, all I need to do would be to sign in with a user ID and password. At any time that your students would feel that they need help, they can easily access our support support channel via the chat below. There you go. So this is the chat function, right? And they would be, and sorry for my connection, it's a little slow today, but they would be able to chat with our support group via that window right there. Meaning to say that most of you have thousands of students when it comes to every semester. You don't have to worry about those students forgetting their password or getting lost with the system. All they need to do would be to click that chat function and our support team will be assisting them right then and there, taking that weight of having to manage a system from your instructors and from your faculties. They don't have to worry about that. Our team will be able to supplement them. Now, as soon as I log in here, as you can see, I've logged in as an administrator. The difference between the administrator and the student is the panel that you see on the left-hand side. A student would only be able to see the lab session. Administrators, of course, get much more functionality. From here, as a student, I can either request for a lab. If, for example, my school has configured multiple and different lab environments, I can go ahead and request for that. I have a few examples right here. So for example, if I want to take a new Power BI lab, and this scenario, I have it labeled as City Uni, but the labeling can easily be customized. But let's say I want to request for a Power BI lab, then click send request. I can put in any notes that gets sent to the administrator for provisioning. So full control of the system is also enabled for administrators. We support you as CloudSwift in terms of the technical components and making sure that the system is running to its best capacity. But your administrators have various different components that they have full range and can manage on their own. Now, again, I'm taking this from the view of a student. A student would only need to click start. And then you would see that the interface of the lab for this example, it started to change. It is you'd see a purple breathing light. What's happening here is that the lab is now starting up. It is now in its boot up phase, so we can give that a few minutes. It usually takes anywhere from 2 to 3 minutes, a lot of times less than that, for the boot up sequence to initiate. So while the lab is starting up, let me take you into some of these other functions. So the dashboard allows you to view consumption. So for example, the one that I was showing you a while ago is a sample Photoshop and Krita lab. If I click view lab consumption, then I would see the names of the students. So take note, this is a demo site, right? So you won't be, you'd only be seeing a few users. Sorry about that, I closed the window. All right, so here I've got demo admin and I can see that I've already consumed 1 hour and 12 minutes and I have 8 hours and 47 minutes left. Now, if you have thousands or hundreds of users, you can easily pull up an Excel file or extract it to Excel. Next would be the lab profiles. Lab profiles allow you a lot of things as an administrator. You can create new lab profiles.
I have that autofill there. Let me remove that. So you can create new lab profiles. You can allocate more lab hours. So for example, here I have a few selection of the labs that I have available. So what if, for example, I need to add more hours or more users to that Power BI lab, let's say. So now I have it defaulted for 10 hours. And if I have to add, let's say, for example, more users. So right now there's a budget or allocation for 10 users. If I need to make it 100, as you notice, that number of total remaining subscription credits also gets reduced. So if, for example, if I change that to 500, then it also automatically deducts. So this allows you now as an administrator to create room for students to get access, and now you can provision more labs to more students. On the right-hand side, you would also be able to see various different machine sizes. So in this implementation, we have the system implemented on Microsoft. So this is on Azure Cloud. And the ranges of the machines that we have comes from standard basic labs, right? And these are productivity labs. You can use them for light coding, for testing, or for office productivity, all the way up to the GPU labs, wherein they're best used for animation, multimedia, 3D rendering, architecture applications, and so on. So you can change the type of machines right there. And it will give you various different lab environments, different configurations from RAM availability from 8 to 16 to 32 or even beyond. If you need HDD versus SSD, or if you need a graphics card available on your virtual environment, on your lab, you can do that by selecting these NV machines. So you've got really a full range. So think of this as being able to provide your students virtual environments on the go or on demand. Anytime you need a brand new lab, you go in as an administrator, you assign that to a student, or rather you enable a lab profile, then assign that to the student, and immediately he will be able to take that lab, rather than having to wait for hardware, having to procure, you know, hundreds of dollars of physical devices. This is readily available to you anytime that you need it, which is why it's a whole lot of savings for your users as well, right? Because now all they need to do would be to provision labs whenever they need it, and your instructors and administrators can easily do that. Okay, now again, I'll go back in and check that Photoshop lab. Click edit. So for example, if I want to change this, and if I want to, let's say for example, change it, sorry for the images, but let's change it for the event that we have now, right? So there I'm using the HyFlex logo or HyFlex image, right? Click next, and I can select the operating system. If it's Windows or Linux, I can use baselines of either. I can use containers. I can use various consoles. I can even provision multiple types of other machines. On the right-hand side would be available templates. So imagine it this way. If you've been using our system for more than one semester, eventually you'll be building up different types of templates. Right now, your school's administrator or IT management team would probably need to go if, for example, your class has 50 workstations and they need to install new software. An IT personnel or MIS personnel would need to go from one workstation to another. Might take anywhere from, you know, a couple of hours to the whole day installing software on all of your devices. Through the use of our labs, you create a template. Only one template needed to be configured, and then that is easily to be provisioned across any user. And we already have a few readily available for you as well. So I click, if I want to do that, I click next. And then from here, I have all of these other lab activities. So lab activities are activities that your instructors are providing to their students on their regular class, just like what the name says. It can be coming from PowerPoint presentations, GitHub, own resources from your instructors, or even online tutorials. You can enable and put them in here, and you can easily click and drag new exercises from this site. For example, if I want to put a brand new exercise here, for example, I want to create a customer journey. So that's heavily in text.
But let's say I want to click and drag that over here. I already have a few tutorials. All right, those are the ones available. And I just added a brand new one. I click next, click save. And now I've just updated that lab. So imagine it that if I'm an instructor, I go into the system, I change the lab profile, you know, minutes before a class, you know, if you have a remote class happening, then immediately as soon as students start up the labs, they would be able to see that update that you just created. So let's go and check our lab session. So as you can see, that image has already updated into the one that we created. There, so I click refresh just to nudge it a little bit. But as you can see now, my system has changed from starting to launch. And as you can see, as a learner, I'm able to see how many hours I still have left. So this is one way that we can also ensure that we're very cost efficient. Typically, you know what the average lab consumption of your students per semester are. In most of our experience, that would either be around 54 hours or 60 hours or a maximum of 100 hours per student per semester. Now, if you give that and allocate 100 lab hours to a student for a SEM, then that student would only have 100 lab hours or the full 5 months of the semester to access the lab, and they can't go beyond that. If we project and cost it out that that's the only available credits for your students, then it's easy for us to determine the cost well in advance, and you won't get overcharged for cloud consumption. That is a big concern by a lot of users when it comes to cloud usage, that maybe they would forget that it's still running and the cloud would still continue on to use. In CloudSwift, we've effectively eliminated that problem. Right? Now, what if, for example, you have learners that are remote and they have low internet and or their bandwidth is slow? What they can do is they can use RDP if they're using Windows, the remote desktop protocol. And from there, they have all of the keys here and they can connect directly to the environment. And from our experience implementing this to multiple students during pandemic is that a lot of students rely on using this function and their experience and connectivity is so much better through this function. And we would also onboard your students to make sure they know how this works. But for now, I will click launch. That will take me to my lab. As you can see, the lab now beautifully renders inside the browser. So I'm just on that tab. And from there, you'd be able to see all of the available applications installed into this lab environment. A student can have multiple lab environments during one semester. Based on our experience, most students would have anywhere from 2 to 4 labs every SEM. Each of those would have their own timers. It would have their own parameters, their own setups, and all of them are running side by side if necessary. Accessible to users anytime, 24/7. The lab activities that I've just created are right here, as you can see. And this window right here is a persistent window. You can access it anywhere, even when you're accessing an application. So in this case, I'm going to launch Krita as a visual application, as well as the other ones. So notice that they are actually well fitting inside and you can easily see the text right here. You can have this in Thai, of course. And now I'm loading the application inside the browser. So the best thing again that we have that we would like to emphasize with the virtual labs is you can use any device, and as long as they have access to the internet and they can use their browser, then whatever parameter is available or setting is available for this computer. So if, for example, I look for about. And this virtual lab inside has a 2.3 or 2.29 gigahertz processor. It's got 8 GB RAM installed. So imagine if you only have access to a tablet, maybe an Android device. So as soon as you click or open up a browser on that Android device and you launch the lab, then you'll have a full Windows environment with 8 GB RAM available and 2.3 gigahertz available on that machine, even though it may be a tablet that has maybe at best 4 GB RAM and is running Android OS. So now
your students will not need to worry about, do I need to purchase a new device or upgrade my computer in order for me to do the lab? Not needed. Your teachers and instructors also will not have to worry about, can my students run the applications? Not necessary. They can use whatever they have available. And from here, I now have full functionality to manage this application and complete my activities right here. Right? For example, there, put a table right there and you're good to go. Right? Now, this lab, again, you've got an active timer. You're able to see exactly what's happening on your lab, or rather how many you still have available, how much time you still have available. And the lab also has different functionalities that ensures that you're able to maximize that time. We have an idle timeout function. After about 15 minutes, we set that, but by default, 15 minutes, if there's no activities happening on the lab, it will shut down by itself, thereby preventing a user, for example, if he's working maybe at night, he falls asleep, the lab will continue. Or if, for example, because it is a tab in a browser, if they leave it alone and they go and do another task, maybe they respond to an email or work on another application on his local device, after 15 minutes, it will shut down by itself. Of course, you also have the function to turn it off by yourself. Right? Other functionalities. From an administrator standpoint, if, for example, I want to see other activities happening or the grades available, or rather the output of my students, I can go to lab profiles, click on lab grade. From there, I can click any image that a student has uploaded. So, for example, this student has uploaded this screenshot. So that can be a way for you to check progress. Or I can remotely access the lab of a student. And by doing so, this works on asynchronous learning. Even if, for example, a student is accessing his lab, let's say, for example, late at night, the instructor may be able to check his work the following morning by clicking lab remote, and that will open up the lab of that student, and an instructor can have full access of the student lab. In this way, you don't have to be logged in at the same time. Instructors can check the work of their students at any given time. You can also provide remarks. The default that we have is pass, fail, and not graded. So definitely there's more functionality available into the platform. We'd love to have that discussion with you. If you're interested to know more about which applications will run and which labs can work, I do have a quick image that I can show as a snapshot here. And these are all of the existing labs, or rather software, that we have already made available in a custom lab. So let me share that with you in just a second. Okay, so if you are using any of these applications from the computer science and software development department, anything from PHP, Oracle, Python, Java, RStudio, Red Hat, all TensorFlow, we have those. We've deployed them and configured them for different applications, or rather for different schools. Under engineering, if you're using CAD, ZBrush, SketchUp, MATLAB, ArchiCAD. In the arts and graphics, if you're using Kaleido, Autodesk, Revit, Blender, the entire Adobe Creative Cloud, you can make use of those as well. And then lastly would be the business and general project management column. Everything from Tableau, Power BI, SAP, and other solutions, or other business intelligence solutions and applications we can enable. You can configure a custom lab any which way. We can combine any of these applications and making it very much tailor fit to your university or your institution. So we'd love to have that conversation with you and see which particular labs that you're using. If there's any application that you're using that's not here, let us know and we can check and test and see if whether those applications can be enabled on a virtual lab. And I'm happy to report that so far with all of our engagements, we've been able to make or enable 100% of the software that's needed for all of the labs
that our clients have requested. All right. So with that, I would turn it over now back to Kun Mike. Does anyone have any questions? You might want to be able to tap that into the chat. And maybe Mike, if you can, are there any questions on the chat? Sorry, I can't read the text. Yeah, it's okay. I will translate for you. โอเคครับตอนนี้เรามาสู่เซสชันสุดท้ายแล้วนะครับผมก่อนจะไปเรื่องของ Q&A นะครับแล้วก็เรื่องของรายละเอียดผมเรียนอย่างนี้นะว่าตอนนี้เรามี free POC นะครับซึ่งเป็น special offer right this is free for our customer right if a customer interest in the POC or would like to test the virtual lab solution from Cloud Sweep Prince you offer 14 days free access for each customer rightCorrect. So this is a way for you to really, really try it out. The best way for you to see if it works is we'll put you on a user and administrator access. Try it for yourself, and we can even go for a few students and a few users. Okay, thank you. It's very good opportunity for I think a customer to test the platform because when we talk about the VDI, many of people, they are afraid that sometimes performance is not meet the requirement. And today, I think this is the time that changed because the Cloud Power VDI or Cloud Power Virtual Lab, the experience of the user will different from the on-premise VDI, I think, a lot. อันนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะเข้าร่วมทดสอบแพลตฟอร์มVirtual Lab ของ Cloud Sweep นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนนะฮะก็จะเป็นแบบสอบถามกิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับที่ท่านอาจารย์สามารถเอาโทรศัพท์นะครับสแกน QR Code นะครับแล้วก็สามารถกรอกรายละเอียดว่าสนใจที่เข้าร่วมโครงการทดสอบตรงนี้นะฮะทางทีมงานก็จะมีทีมงานที่จะติดต่อกลับนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสได้พูดคุยแนวทางในการนำไปใช้นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับในเรื่องของถ้าสมมุติว่ามหาลัยมีโจทย์แบบไหนหรือโรงเรียนมีโจทย์แบบไหนแล้วสนใจที่จะทำเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับในระหว่างนี้ผมจะขึ้นหน้านี้ฟีสไว้ก่อนถ้าเกิดท่านใดมีคำถามนะครับเดี๋ยวทีมงานจะทำการเปิดระบบให้ท่านสามารถเปิดไมโครโฟนขึ้นมาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวทีมงานกำลังปรับให้นะครับท่านใดมีคำถามสามารถนะครับพิมพ์คำถามเข้ามาในช่องแชทก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวจะเปิดไมค์สอบถามให้ตอนนี้ทีมงานเปิดไมค์แล้วนะครับท่านใดมีคำถามในระหว่างที่รอสแกน QR code แล้วก็ทำแบบประเมินกิจกรรมวันนี้ก็สามารถสอบถามได้เลยครับผมโอเค now we are in the Q&A session so Mike one thing that I want to add because I keep hearing VDI to also help differentiate the solution of Cloud Labs or Cloud Shift Labs versus VDI it provides you much more functionality most VDIproviders would require you to lock into at least a full year and then be able to give you the specs that you need specifically and then if you go below then that's a waste right like for example if you don't use it up then it's already a waste in most cases as well from my experience is that whenever you're looking at a VDI solution it does have its place in technology and I'm not discounting that mm-hmm. but usuallyyou are required to pay upfront for it. With Cloud Swift, we're very flexible. We can go per month, we can go per semester, we can add more users as you go. So it's very common that we encounter that for the first semester, maybe they have 200 users, the next semester, maybe they have 250, then we add more, or we reduce depending on what they need. So it's that flexibility and versatility that we offer with Cloud Labs.Mm-hmm. I think the one thing that different from the VDI solution, VDI provide the desktop infrastructure for user, but not provide the LMS function that include in the Cloud Sweep. I think this is the feature that most of the educator require because they would like to provide the lab and they would like to get the result of the student practice in the lab as well. That's why I think educator will happy with this. Uh-huh. Correct. You can easily think of it as an LMS for lab, so that's a good way to go. And we can also integrate the labs into any existing LMS, Moodle, Blackboard, Canva, you name it, we can enable it. Yeah. I think most of Thai educators right now, they use Moodle as an LMS platform. But in the next year, we will have opportunity because we are the official partner of Canvas in Thailand.The sole partner in Thailand as well.
นะครับก็ถ้าเกิดท่านอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับตัวแพลตฟอร์มตรงนี้มันอินทิเกรตเข้าไปใน LMS ได้ด้วยโดยผ่านทางตัว LTI integration ซึ่งเป็นมาตรฐานของ LMS ทั่วโลกนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปคือว่าตอนที่ทางรันนคอมเราก็เป็น official partner ของทาง Canvas ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม LMS ที่กำลังมาแรงและกำลังจะกลายเป็นเบอร์ต้นๆของโลกถ้าท่านสนใจเนี่ยเราก็จะมีทั้งCanvas แล้วก็มีทั้ง Cloud Suite ที่สามารถ plug in เข้ามาได้ด้วยสำหรับคำถามอาจารย์สามารถเปิดไมค์สอบถามเป็นภาษาไทยได้นะครับผมหรืออาจารย์จะสามารถเปิดไมค์สอบถามเป็นภาษาอังกฤษได้หรือถ้าเกิดมีคำถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เช่นกันนะครับผมมีท่านใดจะสอบถามไหมครับอาจารย์สามารถเปิดไมค์สอบถามได้นะครับI think today very clear. No questions. Yeah. Okay. Yeah. Very quickly, Mike, if you don't mind, I will just show since you mentioned that a lot of them are currently existingly are using Moodle. If I can share my screen very quickly, and I will just show you that integration, and maybe this would also help them visualize it. So this is one of our. Clients in the Philippines that is also using Moodle. So this is one school. We've integrated the labs directly into their system. So as you can see, I'm actually using M Rooms here. That's the Moodle sandbox. And as an example, I have access to this one shell course that was created. Immediately, you'd see the external tool, Cloud Swift Lab. Click on that, and that takes them to their very own lab session. So right here, this is actually this instructor's lab session. So she allowed me to borrow it for just to be able to highlight and showcase it, right? So these are all of their custom labs and all of their instructors. So I hope that you can imagine how it would work if you already have, or if you're currently using Moodle as an LMS, it's a very streamlined process in order to go from Moodle via SSO, taking you into the lab, right? And from there, students can take your lab. So that's just one very quick demonstration of that integration. Yeah, I think many of students will love the SSO or single sign-on feature because sometimes they don't like to log in many times, right? They log in one time at the Moodle. And right now, Moodle can integrate with Microsoft 365 or Azure AD as well. It means you use one identity to access all learning platform, the content platform like LMS and Microsoft Teams, and the lab platform like Cloud Suite. This is a very good thing that students can receive or get this experience when they use the single sign-on that seamlessly across all entire LMS or learning platform that they have. Correct. And we also use SSO and Azure AD as well. So that's very, that's really integrating all of these components together. So with that, I hope that you got, that you take advantage of the POC offering. We really want to see how this would work with your system, or rather with your institutions. It's a really good opportunity to try something out with no financial commitment. The only commitment that we will be asking from you is your time and to try it out for yourself and really see if it works, right? Okay. I think the last thing that I would like to share to our audience or all attendee in this room is about Azure, because some attendee asked the question in the chat that they use the Microsoft Azure, right? Cloud Suite is a partner of Microsoft, and you can see that when you like to purchase, I think the lab that use the computing power of the GPU or graphic processing unit, sometimes the enterprise graphic processing unit is very, very expensive. And right now we are facing the issue of the chip or silicon chip shortage in the market. You would like to get, you have the money, but you cannot get it in the short time. Cloud Suite and Microsoft and Lanacom solution is the one thing that you can fix this problem. Because when you would like to provide or provisioning the lab for your students, and this lab need to use the GPU power, something like that, you can provide
something the lab in the cloud with the cloud service solution and Microsoft solution. You can see in this chart in the Microsoft Azure, we have a lot of the VM or virtual machine series that combine with the NVIDIA P100 GPU. This series combined with NVIDIA Grid 2.0, and this series together with NVIDIA Tesla V100 GPU, something like that. Microsoft had a lot of model that you can use power of the NVIDIA graphic processing unit in your application that you teach or learn with your students. This is one thing that a very good thing, because many of customers, they are facing about the shortage of chip. Right. You have the money, you have the procurement finished, but cannot deliver because chip is shortage in the market right now. Okay, and I think no question from customer. Okay, I will swap in Thai. Thank you very much, Prince, for sharing the action or inaction of the how cloud service work with the educator and how educator adopt and use cloud service as the learning platform to make student can build the skill by learning by doing. Thank you very much. I very much appreciated. Thank you for your time. Thank you for listening in, and very eager to be talking to you and learning about your lab needs, especially for 2022, of course, in partnership with Microsoft and with Lanacom. โอเค thank you นะครับก็วันนี้นะครับก็ทุกผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านน่าจะได้เห็นภาพนะครับของsolution ของ lab วันนี้นะครับที่ออกมาตอบโจทย์เรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของการเรียนโดยการปฏิบัติซึ่งตรงนี้จะสร้างทักษะแล้วอย่างที่มิสเตอร์ Prince ได้แชร์ไว้นะว่า lab ไม่ได้เหมาะกับการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์อย่างเดียวยังมีเรื่องของการเรียนวิชาสถาปัตย์กลุ่มที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ต้องใช้การประมวลผลระดับสูงรวมถึงกลุ่มที่เป็น non IT หรือคณะที่เกี่ยวกับบริหารสังคมศาสตร์ก็สามารถใช้ virtual lab solution ในการจัดการเรียนการสอนได้วันนี้เป็นแค่ภาพเล็กๆของ solution ทั้งหมดที่ Lanacom แล้วพันธมิตรมีนะฮะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้กลับมาแชร์เรื่องของ virtual lab ในมุมของ mixed reality ในมุมของการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีที่มากกว่า AR VR ในช่วงต้นปีนะครับเป็นเหมือนกับว่าเปิดปีใหม่มาเราต้องมีอะไรใหม่ๆมาโชว์ทุกท่านเพราะงั้นเตรียมพบกับงานสัมมนาดีๆที่จะเกิดขึ้นจากบริษัทลานาคอมและพันธมิตรนะครับผมก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทุกท่านสะดวกไหมเราจะสามารถถ่ายรูป together นะครับก็คือเราถ่ายรูปร่วมกันรูปแบบออนไลน์เราไม่สามารถถ่ายแบบลักษณะของออนไซต์ได้งั้นขออนุญาตนะครับทุกท่านนะครับเปิดกล้องได้ไหมครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปรวมนะครับ yeah yeah Prince we can have the photo session together let's open the camera I will open I think together mode for all of attendees yeah right now yeah okay let's start with large gallery firstCollect will help us to capture, right? The capture. Okay, นะครับอาจารย์เปิดกล้องได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวรอท่านอื่นเปิดกล้องอีกสักพักหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับดังนั้นขออนุญาตบันทึกภาพส่วนแรกแล้วกันนะครับทุกท่านมองกล้องแล้วยิ้มนะครับ3 2 1โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมุมมองนะครับเป็นtogether mode นะครับผมนะฮะมีท่านใดจะเข้ามานั่งบัตรแถวหน้าอีกไหมครับผมโอเคนะครับพร้อมนะครับ3 2 1โอเคท่านใดใส่แมสต้องเขาเรียกต้องยิ้มใต้แมสนะฮะ นะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับผมแล้วยังไงวันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมเกือบสุดท้ายแล้วของปีนี้ทางบริษัทลานาคอมเราได้จัดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้และหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วยังไงช่วงปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขเดินทางไปไหนนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับแล้วก็
สำคัญที่สุดเลยนะครับแอลกอฮอล์กับนะครับหน้ากากนะครับอนามัยเนี่ยสำคัญมากขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในปี2022หรือปี2565วันนี้ธนชาติและทีมงานของบริษัทลานาคอมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ